พบกับเล่นกีตาร์กับน้ำมดนะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอทบทวนเรื่องเก่าๆสักนิดนึงที่ได้สอนไปตั้งแต่ตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ลองย้อนกลับไปดูได้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือสงสัยในเนื้อหาก่อนหน้านี้ตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำให้รู้จักอะคูสติกกีตาร์นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตั้งสายกับเครื่องตั้งสายแล้วก็การตั้งสายแบบเทียบเสียงส่วนตอนที่2ที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มเล่นการกดคอร์ดการจับคอร์ดแบบสายเปิดหรือโอเพนสตริงที่เกี่ยวกับคอร์ดเมเจอร์นะครับก็มีตั้งแต่คอร์ด C เมเจอร์ A เมเจอร์ D เมเจอร์ G เมเจอร์แล้วก็ E major ครับสำหรับตอนที่2นี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของคอร์ดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าคราวนี้จะเป็นเรื่องของคอร์ดไมเนอร์น่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเรื่องคอร์ดไมเนอร์คอร์ดไมเนอร์ต่างจากเมเจอร์ยังไงเอาง่ายๆเลยก็คือมันต่างกันด้วยโน้ตบางตัวในที่ประกอบเป็นคอร์ดขึ้นมาส่วนรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะอธิบายในเนื้อหาหลังๆนะครับเอาไว้ว่าให้ฟังง่ายๆก่อนอย่างเช่นคอร์ด A major เสียงจะสว่างแล้วก็สดใสกว่าคอร์ด A minor นะฮะคอร์ดทาง minor เสียงจะมุนๆนุ่มๆหน่อยนะครับนี่คือหลักสังเกตง่ายๆในตอนที่3นี้เรามารู้จักกับคอร์ดไมเนอร์แบบโอเพนสตริงหรือว่าสายเปิดตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของคอร์ดไมเนอร์ทั้งหมด3คอร์ดก่อนละกันนะฮะเพื่อจะเอาไปประกอบการเล่นกับพวกคอร์ดเมเจอร์ของตอนก่อนหน้าก็คือตอนที่2ที่ผ่านไปเริ่มจากคอร์ดแรกกันก่อนเลยวันนี้คอร์ด A minor นะครับสังเกตมีที่มาจากคอร์ด A major นั่นเองเวลาเราจับหรือกดคอร์ด A major ได้แล้วเราจะเล่นคอร์ด A minor เล่นยังไงลักษณะการจับจะคล้ายๆกันแต่ว่าสังเกตที่นิ้ว4หรือนิ้วก้อยของผมนะฮะถ้าเป็นคอร์ด A major จะกดที่สาย2ช่องที่2นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอร์ด A minor โน้ตตัวนี้จะเลื่อนถอยไป1ช่องผมจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วที่1กดแทงนะครับซึ่งกลายเป็นโน้ต C จากคอร์ด A major ตรงนี้เป็นโน้ต C sharp พอเป็นคอร์ด A minor ก็จะกลายเป็นโน้ต C ส่วนโน้ตอื่นๆหรือตำแหน่งการกดคอร์ดอื่นๆก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่คือคอร์ด A minor นะฮะนิ้ว1อยู่ที่สาย2ช่องที่1นิ้ว2อยู่ที่สาย4ช่องที่2นิ้ว3อยู่ที่สาย3ช่องที่2โน้ต A นะฮะคอร์ดนี้ดีดตั้งแต่สาย5ลงไปหรือตั้งแต่สาย6ก็ได้ถ้าเรายังไม่ชินนะครับรูทของคอร์ดจะอยู่ที่สาย5โน้ต A เป็นสายเปิดนะครับเป็นเสียงเบสเวลาดีดก็เช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังดีดลง4จังหวะอยู่1 2 3 4ครับอันนี้คือคอร์ด A minor นะฮะทวนอีกทีนึงนิ้ว1กดที่สาย1นะครับขอไปสาย2นะฮะช่องที่1นิ้ว2กดที่สาย4ช่องที่2นิ้ว3กดที่สาย3ช่องที่2เช่นกันแล้วก็ดีด1 2 3 4นี่คือคอร์ด A minor นะครับในแบบสายเปิดคอร์ด minor คอร์ดต่อไปผมจะสอนคอร์ด D minor นะครับ
ต่างจากคอร์ด D major ในของวีคที่2ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะเริ่มจากเราเริ่มกดคอร์ด D minor ก่อนจำได้นะฮะรูทอยู่ที่สาย4นะครับนิ้ว1อยู่ที่สาย3ช่องที่2นิ้ว2อยู่สาย1ช่องที่2นิ้ว3อยู่สาย2ช่องที่3อันนี้คือคอร์ด D major ถ้าเราจะจับเป็นกดเป็นคอร์ด D minor ล่ะแล้วให้เราก็เลื่อนโน้ตบางตัวออกไปก็คือมันจะเลื่อนโน้ตนิ้วที่2ที่ผมกดที่สาย1ช่องที่2ตัวเนี้ยซึ่งเป็นโน้ต F sharp ตัวเนี้ยจะเลื่อนถอยกลับไปครึ่งเสียงก็คือ1ช่องบนคอร์ดกีตาร์แล้วก็มีการจัดรูปแบบการวางนิ้วใหม่นิดหน่อยก็คือเราจะใช้นิ้ว1ไปกดแทนกดที่สาย1ช่องแรกนิ้ว2เราจะกดที่สาย3ช่องที่2นะครับส่วนนิ้ว3หรือนิ้วนางอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ดีดอันนี้คือซาวด์หรือเสียงของคอร์ด D minor นะครับมันจะต่างกับคอร์ด D major นะฮะสังเกตฟังเสียงและฟังความรู้สึกของเสียงที่เราได้ฟังอยู่อันนี้คอร์ด D minor อธิบายอีกทีหนึ่งนิ้ว1กดที่สาย1ช่องแรกหรือช่องที่1โน้ต F นิ้ว2กดที่สาย3ช่องที่2โน้ต A แล้วก็นิ้ว3กดที่สาย2ช่องที่3โน้ต Dรูทของคอร์ดหรือโน้ตที่เป็นเสียงเบสจะอยู่ที่สาย4สายเปิดนะครับเวลาเราดีดแล้วก็ดีดตั้งแต่สาย4ลงไป2 3 4นี่คือคอร์ด D minor นะครับแล้วก็อีกคอร์ดนึงสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นคอร์ดที่ถือว่าค่อนข้างง่ายที่สุดเลยก็คือคอร์ด E minor นะครับให้เราทวนความจำกันนิดนึงลองกลับไปเล่นคอร์ด E major นะฮะก็คือนิ้ว1อยู่ที่สาย3ช่องที่1นิ้ว2อยู่สาย5ช่องที่2นิ้ว3อยู่สาย4ช่องที่2แล้วก็ดีดตั้งแต่สาย6ลงไปนี่คือคอร์ด E major จากคราวที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นเป็นคอร์ด E minor ง่ายๆเลยครับยกนิ้ว1ออกแค่นั้นเองก็กลายเป็นคอร์ด E minor ฮะเสียงที่ได้ก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับลองฟังดูนี่คือ E minorอันนี้คือ E major โน้ตที่ต่างกันคือโน้ตที่นิ้ว1เรากดนะฮะกดแล้วก็ปล่อยออกที่เป็น E minor นะครับหรือจากง่ายๆก็คือนิ้ว2กดที่สาย5ช่องที่2นิ้ว3กดที่สาย4ช่องที่2ดีดตั้งแต่สาย6ลงไปรูทของคอร์ดจะอยู่ที่สาย6นะครับสายเปิดโน้ต E นะฮะอันนี้คือคอร์ด E minor นะครับอ่ะเราได้หมดแล้วครบแล้ว3คอร์ดทีนี้เวลาเล่นตีคอร์ดตอนนี้ยังอยู่ที่การตีคอร์ดลงแบบ4ครั้งอยู่นะครับก็คือผมจะให้เล่นคอร์ดไมเนอร์ร่วมกับคอร์ดเมเจอร์ของตอนที่2ที่ผ่านมาก็คือตอนที่2เราได้เรียนรู้คอร์ดของเมเจอร์ไปแล้ว5คอร์ดเราก็เอาไอ้3คอร์ดของไมเนอร์เข้าไปเล่นด้วยก็คือเล่นต่อเนื่องกันเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อให้เราฝึกจับคอร์ดกดคอร์ดให้ได้หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดให้ได้มีความต่อเนื่องกันนะครับให้ฝึกให้ชินโดยการตบเท้าลงเป็นจังหวะเท่าๆกัน4ครั้งนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็เราก็เล่นตามจังหวะที่เราตบ1 2 34 1 2 3 4มาคอร์ด D major 1 2 3 4มาคอร์ด G major 1 2 3 4มาคอร์ด E major 1 2 3 4จากนั้นเราก็มาต่อด้วยคอร์ด A minor ที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในช่วงต้นคลิปนะฮะก็เป็น1 2 3 4ต่อด้วยคอร์ด D minor นะครับ12 3 4ตามมาด้วยคอร์ด E minor คอร์ดสุดท้าย1 2 3 4นะครับเราก็เล่นวนแล้วกลับไปเล่นที่คอร์ด C major ใหม่1 2 3 4ฝึกเปลี่ยนให้คล่อง1 2 3 4 1 2 3 4มาคอร์ด G 1 2 3คอร์ด E major 1
2 3 4 A minor 1 2 3 4 D minor 1 2 3 4แล้วก็ E minor 1 2 3 4แล้วมาจบที่คอร์ด C major นี่คือลักษณะการแบบฝึกหัดการฝึกตีคอร์ดแบบลงอย่างเดียวสำหรับตอนที่3นี้เนื้อหาก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องของตอนที่4เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดแบบสายเปิดแต่ว่าจะเป็นคอร์ดที่มีมากกว่า3เสียงขึ้นไปจะเป็นพวกคอร์ด7เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็จะเป็นการแบบฝึกหัดที่เอามาฝึกเป็นทางเดินคอร์ดแบบต่างๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนก็ขอให้มีความสนุกกับการฝึกกีตาร์นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผม